ในวิดีโอนี้นะครับเราจะทดสอบหุ่นยนต์ทำความสะอาดบ้านวิเลด้าวิโรบิว่ามันทำงานได้ดีขนาดไหนเราจะทดสอบในห้องสตูดิโอขนาดประมาณ27ตารางเมตรแล้วก็เราจะทดสอบกับเศษฝุ่นที่พบได้ตามบ้านทั่วไปมีเศษผมเศษฝุ่นเศษได้แล้วเดี๋ยวผมจะโรยแป้งกับโรยเศษคุกกี้เพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเจ้าหุ่นตัวนี้จะทำงานได้ดีขนาดไหนตอนนี้นะครับผมก็ได้โรยเศษฝุ่นละอองไปตามพื้นห้องแล้วก็มุมห้องตามซอกขาโต๊ะขาเตียงใต้โต๊ะก็ตรงนี้ผมก็โรยเศษคุกกี้ไว้นิดหน่อยแล้วก็ตรงนี้โรยแป้งไว้นิดนึงเราจะมาดูกันนะครับว่าเจ้าหุ่นยนต์วิโรบิตัวนี้จะทำงานได้ดีขนาดไหนเจ้าวิโรบินี้สามารถตั้งโหมดการทำงานได้เป็นครึ่งชั่วโมงกับ2ชั่วโมงนะครับวันนี้เราจะเริ่มทดลองที่ครึ่งชั่วโมงก่อนแล้วกันครับมาดูกันครับก็ครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันว่าเป็นยังไงบ้างดูด้วยสายตานะครับก็สะอาดขึ้นแต่ก็ไม่ได้ถึงกับสะอาดหมดจดมีเศษคุกกี้มาตกอยู่ตรงนี้แต่ว่าเศษคุกกี้ตรงนี้ไม่เหลือแล้วก็มีเศษฝุ่นให้เห็นบ้างประปรายแป้งตรงนี้ก็หายไปหมดแล้วทางตรงนี้สะอาดดีเรามาดูกันว่าหลังจากผ่านศึกมาแล้วเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างเก็บฝุ่นมาได้เยอะขนาดไหนมากมายทีเดียวเลยครับครึ่งชั่วโมงกับพื้นที่ประมาณ27ตารางเมตรและ
ฝุ่นที่ผมโรยไว้มากจนอาจจะเรียกว่าโหดร้ายเกินไปหน่อยนะก็ถือว่ามันก็ทํางานได้น่าประทับใจพอสมควรเก็บฝุ่นมาได้เยอะพอสมควรยังมีข้อสังเกตว่ามันไม่ได้ดูดฝุ่นเข้าไปมันถูเกาะฝุ่นเข้ามาเพราะฉะนั้นบางทีเศษฝุ่นก็อาจจะไปร่วงหล่นตามพื้นที่อื่นบ้างก็มันอาจจะไม่ได้เป็นหุ่นยนต์แม่บ้านสุดเนี้ยบที่ทําความสะอาดได้สะอาดหมดจดแต่ว่าก็ช่วยแบ่งเบาภาระเราได้พอสมควรถ้าเกิดเราให้มันทํางานทุกวันเวลา2 ชั่วโมงตอนเราไม่อยู่บ้านก็คงจะแบ่งเบาภาระเราไปได้เยอะแล้วก็ด้วยราคาไม่ถึง2,000 บาทก็ถูกพอที่จะซื้อมาลองเล่นได้โดยไม่ได้เสียดายเงินสักเท่าไหร่นะครับ